สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยๆขอทั่วมาช่วงนี้ที่บอกว่าที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยซากุระกำลังบานสะพรั่งนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยไม่มีค่ะไทยไม่ได้มีซากุระครับแต่ไทยมีต้นคล้ายกันไม่จริงๆเขาก็มีเอาซากุระจริงๆมาพูดนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นชมพูพันทิพย์ที่สวยไม่แพ้ซากุระเลยมันก็ชมพูบานสะพรั่งเหมือนกันแล้วก็ต้นใหญ่กว่าด้วยอ่ะใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะเพราะอยู่ที่ไหนคะมอเกษตรฮะบ้าบอจตุจักรครับมีหลายที่มากแถวๆนี้เดี๋ยวลองพาไปดูว่ามันจะพอจะถ่ายรูปแล้วออกมาสวยไหมดูจากภาพนี้ได้เลยนะครับไปนี่ไงก็เดินข้ามถนนจตุจักรอ่ะไม่ต้องใช้สะพานลอยนะเป็นเล่นเดินข้ามถนนข้างล่างอ่ะแล้วก็เนี่ยเดินเข้าไปตรงเนี้ยจริงๆบนถนนนะมันล่วงใส่เยอะมากเลยใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะไปดูกันได้ที่สวนจตุจักรแล้วก็สวนรถไฟนะคะกับต้นชมพูพันทิพย์ดอกไม้ที่สวยงามบานสะพรั่งตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะตลอดแนวริมรั้วถนนพหลโยธินยาวไปถึงในสวนจตุจักรแล้วก็สวนรถไฟค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามันจริงๆเนี่ยเริ่มบานไปเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดมองลงไปจาก BTS นะคะสถานีหมอชิตก็จะเห็นถนนสายสีชมพูหวานๆปัจจุบันนี้เป็นมุมถ่ายภาพยอดฮิตเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนใจให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในระหว่างการเดินทางไปทำงานของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีบางคนก็หยุดถ่ายภาพเก็บความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์เอาไว้บอกเลยนะว่าไม่ได้แพ้นางพญาเสือโคร่งหรือซากุระในญี่ปุ่นเลยแล้วก็ภายในอุทยานสวนจตุจักรนะคะมีต้นชมพูพันทิพย์เนี่ย 1,179 ต้นอยู่ในสวนจตุจักร509ต้นแล้วก็รอบๆบริเวณสวนวชิระเบญจทัศน์เนี่ยหรือว่าสวนรถไฟเนี่ยอีก670ต้นถือว่าเยอะมากจริงๆค่ะเฮ้ยเป็นพันเลยเหรอพันต้นเลยเยอะมากเยอะเนี่ยไม่เคยคิดว่าเยอะขนาดนี้เลยนะฮะแต่ว่าคือเขาก็กระจายเนาะไม่ได้เหมือนที่แบบว่าตามภูลมโลที่แบบอยู่กันเป็นกระจุกอะมันเลยดูแบบหูชมพูบานตะการตาใช่ไหมล่ะทีนี้ไปดูอีกที่หนึ่งครับอันนี้ในมอผมเองนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับตรงแยกเกษตรนี้เลยต้นชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งจะเห็นเขาอยู่ในเคียงคู่กับอาคารหอประชุมของมอเกษตรนะครับสวยที่สุดในรอบ10ปีขอเชิญชมเลยฮะความงดงามของต้นชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งเลยตอนนี้นะครับอาคารประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี61ด้วยนะครับจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์นะฮะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือล่าสุดเลย5เมษายนสวยมากอ่ะอันเนี้ยคือเข้าประตูพหลอย่าไปคิดว่ากว้างขนาดนั้นคือมันกว้างแหละแต่ว่าถ้าเรารู้ประตูอ่ะเราจะเข้าไปถูกตรงนี้คือเข้าทางพหลโยธินนะฮะตรงแยกเกษตรอ่ะพหลโยธินปุ๊บเข้าไปมันจะมีสระน้ำใหญ่อยู่นะฮะตรงนั้นเขาเรียกสระพระพิรุณนะฮะแล้วก็เนี่ยไอ้ต้นเนี่ยเขาจะอยู่ตรงหน้าอาคารที่อยู่ฝั่งนั้นเลยอ่ะเห็นชัดเจนเลยไปสวยๆไปเถอะจ้าเยี่ยมฮะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครเดินทางผ่านไปมาตัวเมืองเชียงรายก็จะได้พบกับความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์ที่ออกดอกบานสะพรั่งจะเป็นสีชมพูไปทั่วทั้งถนนเลยบนถนนกลางเวียงแล้วก็ถนนรัตนาเขตความยาวเกือบกิโลเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่สี่แยกประตูสลีนะคะหน้าสำนักงานอัยการวัดกลางเวียงไปจนถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายนักท่องเที่ยวรวมทางผู้สัญจรไปมานะคะก็มักจะอดไม่ได้นะคะที่จะต้องหยิบมือถือหรือว่ากล้องเนี่ยขึ้นมาถ่ายกดเซลฟี่กันเพราะว่าความสวยงามของดอกที่ชมพูบานสะพรั่งเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาต้องลมอ่อนๆของฤดูแล้งดอกที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะร่วงหล่นออกมาดูคล้ายกับหิมะตกเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเริ่มร่วงแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์เนี่ยก็จะหมดลงไปตามธรรมชาติถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันก็ต้องรออีกปีหนึ่งปีหน้าค่อยมาดูใหม่นะจ๊ะเนี่ยฮะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดซับตะไคร้กันด้วยนะครับซับตะไคร้นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ